สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านทะเลมีเมนูแซ่บๆมาสู้พี่ซื้อมาเพื่อกินกันจ้ามีร้านทะเลสีแกงผักหวานจ้าแกงผักหวานใจเห็ดร่วมมันจะนอกแกงแบบโสมจ้าร้านทะเลต้มน้ำซุปก็ได้จ้าอันนี้เป็นน้ำซุปไก่ก็จ้าใส่พริกกับหอมมักเผ็ดหน่อยเผ็ดร้ายตามชอบก็ได้จ้ะใส่เห็ดลงไปหลังจากนั้นใส่เห็ดบ้างแล้วก็เห็ดขอนแล้วจ้ะเอาไปใส่ผักหวานตามเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยแกงอีสานกระถางก็ได้จานน้ำปลาแดดใส่ลงไปเลยแต่จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะมันมีแกงแบบสมๆคือก้าวก็เดิมจากไซส์ม้วนไซส์น้อยแซ่บน้อยแซ่บร้ายแซ่บร้ายผู้ใดก็กินแต่ว่าไซส์นะจ๊ะกับโป๊กของรถใส่ลงไปเลยเดี๋ยวต้มไว้ให้เดือดก็จะนอกเดือดแล้วเขาซิ่งรสชาติกันจะขาดเนื้ออีกยังจะเริ่มจะเดือดแล้วจ้ะทำมาซิ่งรสชาติกันแซ่บแล้วจ้ะสมพอดีแล้วนัวแล้วตักฟองออกหอมหอมจ้ะหอมปลาแดกค่ะแกงแบบบ้านๆเลยนะจ๊ะน้องก็ใส่น้ำยาน่างจ้ะน้องแกงเบิ้งแล้วจ้ะสูตรร้านเขาแรกเนี่ยก็ต้องใส่น้ำยาน่างแกงแบบสมใส่น้ำมะขามเปียกแค่ถ้าผู้ใดประมาณสมก็ใส่น้ำยาน่างก็ต้องใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้จ้ะแกงแบบนี้ก็แซ่บไปอีกแบบนึงก็จะนอกแกงสูตรนี้จ้ะเห็นไหมเดี๋ยวเฮ็ดข้าวสุกแล้วข้าวค่อยจะใส่ไส้ผักหวานจ้ะผักอีตูน้ำกดร้านแรกก็ขอบคุณนะจ๊ะเนาะขอบคุณสำหรับการกดเข้ามาเบิ่งจากการกดติดตามนะจ๊ะเนาะจังใดก็กดติดตามกันให้แน่นะจ๊ะร้านแรกก็สิมีคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งนะจ๊ะเนาะการเฮ็ดอาหารแบบสูตรอีสานสูตรแบบร้านแรกกินนี่แหละจ๊ะกินแบบใดเฮาก็เฮ็ดไทยทอดออกไปแบบนั้นเนาะจ้ะเนาะถึงปากก็กินรสชาติไทยรสชาติมันเนาะจ้ะสูตรไทยสูตรมันมักแบบใดเฮาก็ได้แปลงเอาได้จากการเฮ็ดอาหารเนาะจ้ะเนาะเสร็จแล้วหลังแรกก็สิใส่ผักหวานจ้ะล้างกับความสะอาดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใส่ผักหวานลงไปเลยตามด้วยผักอีตูนะจ๊ะผักอีตูใบแมงลักใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเขาก็สิปิดแก๊สเลยเ
ี๋ยวเฮาสิปิดแก๊สแล้วเนาะจ้ะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงผักหวานใส่เห็ดร่วมเนาะจ้ะเนาะจังใดก็ลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวหลานพ่อแรกก็สิตักใส่ถ้วยไปกินเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังใดเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า